าจารย์เลข8ชูยังไงครับ8ชูยังไงครับก็ดีครับเป็นรูปอินฟินิตี้นะพลังไม่หยุดหย่อนก็คือทำงานไม่หยุดไม่หย่อนแก้ปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนก็คือต้องทำตลอดนะคิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงทางแก้ปัญหาให้ประชาชนครับเราต้องการอะไรเมื่อที่คนเราแพ้เราต้องการอะไรเมื่อที่คนเราแพ้คนกรุงเทพต้องการอะไรเมื่อที่คนเราแพ้ณวินาทีนี้ผมคิดว่าเมืองที่คนเท่ากันคืนความเป็นธรรมให้กับเมืองคืนเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนยังเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการนะครับนายวิโรจน์ลักธนาอดิศรเบอร์หนึ่งครับคือเราก็ทำงานมาแล้วพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างแต่มันยังไม่จบเราก็อยากจะต่อให้มันจบคือใครก็ได้นะเพื่อไทยไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์หนุนผมชอบหมดแล้วผมยินดีทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกพักเลยผมไม่มีพักผมมีแต่พวกชอบมากครับพี่แอมเต็มที่ครับเพราะถือว่าเราได้เลขมงคลแล้วที่ตรงกับตัวเองนะครับก็จะใช้เบอร์สีนี่แหละครับเป็นเลขมงคลนะครับให้ได้ทำงานรับใช้พี่น้องคนกทมให้ได้นะครับเอียงกรุงเทพเราทำได้ครับก็อยากให้ดูว่านโยบายที่คนไหนเสนอแล้วก็จะนำไปทำได้จริงแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยและถูกใจนะครับก็สำหรับผมเนี่ยถ้าอยากได้คนอายุน้อยมีพลังในการทำงานรวมถึงมีประสบการณ์แล้วเป็นทั้งส.ส.เขตแล้วก็เป็นทั้งรองผู้ว่ามา4ปีและสามารถทำงานต่อได้เลยก็ขอแรงสนับสนุนด้วยครับขอบคุณครับนายสกลทีพัทยากุลหมายเลข3ครับแนวคิดในการหาเสียงนะครับก็เป็นคงเป็นแนวคิดที่หาเสียงแบบรักเมืองอ่ะคือเราพยายามใช้ป้ายให้น้อยลงเป้าหมายว่าใช้น้อยกว่า 50% ของที่กฎหมายกำหนดเลยเพราะเราเชื่อว่ายุคนี้คนไม่ได้มาเลือกผมเพราะเห็นป้ายหรอกเขาเลือกผมเพราะนโยบายหรืออย่างอื่นสุดท้ายรถเนี่ยผมจะพยายามใช้รถไฟฟ้าในการหาเสียงให้มากที่สุดอย่างวันนี้เรารถไฟฟ้ามา17คันเพื่อไม่ให้ก่อเกิด PM 2.5 หรือว่าเกิดมลพิษกับเมืองนะเราเริ่มด้วยความรักเมืองอ่ะมันก็อาจจะเห็นไม่ได้เห็นป้ายผมเยอะนะเพราะว่าเรานโยบายคือเราไม่เอาป้ายเยอะก็เห็นป้ายใครก็คิดถึงผมแล้วกันง่ายๆก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ป้ายลงไปเยอะอะไรเงี้ยครับพอเราจับได้หนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่ได้คิดหรอกครับแต่ว่าพอเราได้ลำดับที่หนึ่งแวบแรกที่เราคิดมาว่าประชาชนต้องถูกคิดเป็นลำดับที่หนึ่งเสียทีก็คือที่ผ่านมาประชาชนรู้สึกไงกับกรุงเทพครับรู้สึกว่าเราต้องเอาเงินภาษีของเราไปปนเปลือให้กับนายทุนผู้รับเหมาต่างๆรายใหญ่ต่างๆโดยที่เขาต้องแลกมากับคุณภาพชีวิตที่มันอย่างนี้เหรอโครงการห่วยๆอย่างนี้เหรอมันถึงเวลาแล้วการบริหารเมืองที่ดีสุดคือการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมถูกไหมแล้วงบประมาณควรจะถูกจัดนะครับและเอามาทำประโยชน์ให้กับประชาชนโดยคิดว่าประชาชนเป็นลำดับที่หนึ่งได้แล้วนะครับคนกรุงเทพต้องการผู้ว่าเป็นกลางแบบนี้เหรอไม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าไม่แยแสต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยเอาความเป็นกลางมาเป็นข้ออ้างผู้ว่าต้องเป็นคนที่พร้อมปกป้องผลประโยชน์ประชาชนยืนเคียงข้างกับประชาชนเวลาประชาชนเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมสินี่คือตัวแทนของคนกรุงเทพใช่ไหมแล้ววินาทีแรกถ้าเกิดผมมีโอกาสเป็นผู้ว่าผมจะเอาคุณใจไปเปิดเซฟและเอาสัญญาเอาพวกบันทึกการประชุมหลังเนี้ยที่ต่อยุสัญญาสัมปทานสายไฟเขียวนะมาให้ประชาชนได้รู้สติและมันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าแทนนะครับ